ประตูต่อ2ครับเคนโซนามบุตีมาจนได้ครับเคนโซนามบุเจ้าตัวบอกไม่เป็นไรครับนี้ไม่ลำพลาดแน่นอน2ตัว0จากเคนโซนามบุเอาจนได้ครับต่างครับมีโอกาสรับเคนโซเคนโซที่เข้าหาแล้วก็ตัดสินใจยิงไกลครับโอ้โหนัชชานนท์โด่งเข้าไปเอาลงได้เคนโซเคนโซเคนโซพยายามจะเล็งแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โห2ศูนย์แล้วดูครับบอลจากณัชชานนท์เนี่ยเปิดมานะครับเอาบอลลงดีด้วยแหละครับเข้าทางแล้วก็หาจังหวะยิงลูกนี้บอลน่าจะฉลับบอลนะครับตอนนี้คึกขึ้นมาทันทีมาอยู่ที่อดิศักดิ์กาโนเปิดโค้งเข้าไปแล้วลูกนี้บอกโอ้โหติดเซฟแล้วซานดี้ทีนึงเรียบร้อยครับเคนโซนามบุ2ประตูต่อ2นี่ตะข่ายจะขาดเอาแล้วครับโอ้โหฟัดเต็มข้อเลยครับตีเสมอเป็น 2-2 จนได้ครับ MOF ศุลกากรแล้วตอนนี้ยิงซอนให้มาอ้าวเคนโซได้งามยิงลูกนี้หายเลยครับโอ้โหเอาจนได้ที่4ของเคนโซนามบุนะครับในฤดูกาลนี้ครับข้างหลังของศุลกากรครับแล้วจะสวนแล้วครับจังหวะนี้เคนโซนามบุโอ้โหหลอกสวยครับเอาละครับมีเดวิสันขอทางบอลไม่จ่ายเพราะล้ำหน้าครับลากไปเองโอ้โหแล้วหลบมาอีกหนึ่งปาดเข้าโอ้ยิงเลยครับลูกนี้เรียบร้อย2ต่อ0จบสกอร์ได้เฉียบคมชัยเปิดลูกนี้ขึ้นมาแล้วมาอีกแล้วครับโอ้โหดูเทคลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับเคนบอกก่อนนี่ครับจับได้ตั้งแต่จังหวะนี้ครับโอ้โหโหมงอัพครับเคนโซนามบุกระชากแล้วยิงเลยครับลูกนี้แล้วปัดปัดได้นะปัดอย่างนั้นครับจังหวะยิงมาครับกระโดดปัดแล้วโอ้โหน่าจะผิดจังหวะเลยครับเกียรติศักดิ์ชาวดอนดูครับนี่ครับพยายามจะตบแล้วก็เรืองชัยเปิดมาแล้วแหมมองไปติดบล็อกจะยิงทีแล้วเรียบร้อยประตูต่อ2ได้สวยมากครับบอลกระโดนหน้าของซันยูก่อนสุดท้ายวอลเลย์อีกครั้งฮาฟวอลเลย์ครึ่งแรกข้ามคานฮาฟวอลเลย์ครึ่งหลังเป็นประตูครับแลกกันเต็มที่นะครับทั้ง2ฝ่ายแทงมาลูกนี้ยังได้อยู่แล้วเรียบร้อยไหมครับบล็อกคนที่เข้าถึงบอลคนแรกครับเคนโซครับคนเดียวเลยครับรอบๆแบบนี้ก็เรียบร้อยให้เคนโซตรงกลางว่างอยู่นะครับกิติกรายแต่ว่าจังหวะแรกยังหาจังหวะเปิดไม่ได้เคนโซล็อกเข้าซ้ายเสาแรกซัดลูกนี้ 2-1 ครับระยอง FC ทิ้งยาวมาแล้วตามมาเก็บบอลนะครับกิติไกรเรียกบอลอยู่แล้วดูเคนโซครับเลี้ยงเหมือนจะล็อกเข้าขวาแล้วหักเข้าเท้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ไม่ห่างตัวของกิติศักดิ์นะครับแต่ด้วยความแรงแล้วก็ทิศทางที่มันเป๊ะ 100% พอดีนะครับเสียบเสา2เข้าไปครับถอยไกลพอสมควรนะครับและวิ่งเข้ามาซอยนิดนึงแล้วยิงหลอกนี้เข้าไปครับน้ำลูกนี้ดูครับดึงหลอกแล้วอ่านใจกันนิดนึงนะครับเกมลุกแต่ก็ยังทำไม่ได้ครับจ่อไม่เข้าบอลมาอยู่ที่อดิศักดิ์โอ้โหแล้วไข่ลูกนี้สวยเลยครับแล้วเกนโซนามบุตัดลูกนี้2-0ไปเลยครับโอ้โห4ครับนำห่างเป็น2-0นี่ครับดูจังหวะจ่ายของอดิศักดิ์ครับแม่ทะลุช่องตัดแนวรับเลยครับและนิ่มครับนี่ครับขวาโอ้โหเรียกว่าไม่รู้จะเจาะยังไงนะครับรัชนนท์ยัดมาตรงนี้ก็โดนตัดอีกแล้วมีเสียบกันผู้ตัดสินไม่ได้เป่าแล้วเล่นต่อให้มาจังหวะนี้เคนโซมาที่เทพิทักษ์คุณช่วงจับบอล1จังหวะเทพิทักษ์เทพิทักษ์ดูครับมีสอนอะไรออกมาเทพิทักษ์ให้มาจักกิจจักกิจจับแล้วยิงด้วยซ้ายโดนปัดแต่เคนโซตามลูกนี้ไม่เหลือครับประตูที่3ของระยอง FC ไม่ได้สกอร์เพิ่มแต่นี่ครับจากกิจยิงมาติดเซฟแต่ก็แหมสุดท้ายเป็นตูให้ระยอง FC นำห่างเป็น3-0นาทีที่80อัพนะครับเจ้าเตะสเปนิชเปิดโค้งมาได้โขกแล้วซ้ำลูกนี้เอ้าได้ประตูไปแล้วครับโอ้โหเคนโซนามบุครับไม่เจอเลยดูครับเปิดเข้ามาคือจังหวะนี้โอ้โหต้องบอกว่ามีโชคด้วยครับจังหวะบอลที่ก่อนจะมาถึงเคนโซนามบุเนี่ยอ๋อเป็นพิษบูนะครับหม่งตั้งมาให้กับจวงอยู่หน้ากรอบเขตโทษแต่งเข้าซ้ายละจริง
บอลไม่ผ่านมือเสาวุฒิสามีพันธ์อยู่คนนี้เรียบร้อยถึงโดยสูงของทั้งฝั่งทีมและ FC มาจากเคนปล่อยให้ตรงนี้มีพื้นที่ยิงเยอะนะครับมีเวลาค่อนข้างนานเลยแต่งด้วยซ้ายแล้วก็ยิงเข้าเสาไกลสุดท้ายปัดมาก็ยังเคนศกนำบุกก็ได้วางเท้ายิงนิ่มๆเลยครับอีก1ประตูของเขาในฤดูกาลนี้นะครับนับสกอร์เทพิทักษ์กับจักริดทะลุมาจากเกตนิยมสุกกิ้งติดบล็อกของทางสมาร์ทก็สุดท้ายเข้าทางคนนี้ยิงซ้ำนะครับคราวนี้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนก็มาเข้าทางเคนศกนำบุกซ้ำเข้าไปเหมือนจังหวะแรกที่เขาได้ประตูเหมือนกันนะครับเป็นลูกซ้ำเหมือนกันทางบอมลูกนี้เปิดไม่ขึ้นแต่ดีพอเข้าทางพิทบูพิทบูจะพลิกไม่ได้เคนศกนำบุกเก็บแถว2ยิงซ้ายเย้ยชอยลูกนี้เข้าไปเลยครับลูกนี้เนี่ยบอลเข้าข้อครับเป็นใบไม้ร่วงเลยครับทางด้านเขายืนนอกเส้นมากเกินไปด้วยครับจังหวะนี้เนี่ยถอยไปรับไม่ทันแล้วครับ